และนี่คุณผู้ชมครับนี่คือรถของบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนที่ตามขบวนของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปหาเสียงที่นครราชสีมานะครับแต่ว่าขากลับเนี่ยคุณผู้ชมช่วง3แยกหนองจานของอำเภอเฉลิมพระเกียรติรถขบวนของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผ่านไปแล้วแต่ปรากฏว่ารถของผู้สื่อข่าวที่ตามกันมาเกาะเป็นขบวนเนี่ยนะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุครับแล้วสภาพยับเยินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือผู้สื่อข่าวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ารถบรรทุกรถแบ็คโฮเนี่ยนะฮะจู่ๆที่ขับตามกันมาอยู่ในถนนเส้นเดียวกันเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจยังไงไม่รู้เปลี่ยนเลนกระทันหันฮะทำให้หัวขบวนรถสื่อต้องหักหลบแล้วก็พุ่งชนกันเอง4คันรวดบาดเจ็บไป3คนนะฮะค่ะโอ้โหเราสองคนก็เคยตามนายกแบบนี้เวลาไปทำข่าวก็นั่งรถผู้สื่อข่าวตามรถขบวนนายกก็ต้องบอกว่าคือมันเร็วจริงๆคือเขาจะเกาะกันยาวนะ3 5 7 9 11ใจเราก็แอบนั่งตกใจในรถตลอดเหมือนกันนะถ้าเกิดเราได้ทำภารกิจตามนายกเขียนข่าวทีไรเนี่ยนั่งหลังผมยังคาดเลยใช่ต้องระมัดระวังถูกนะคะ